หมดยืดตัวดูรีครับ3ามสรวมมือสาส <app les> พร้อม3าม <laughs> โอเค นั่นคือเมื่อ25ปีก่อนครับที่สนามสุพรัชราสายจูๆ่ๆผมเป็นผู้นำเฉยเลยครับพี่ม .6 ม .5 ม .4 ไปเขาชนไก่ครับผมม .3 ต้องนำทุกคนร้องเพลงเชียร์ครับทีมฟุตบอลโรงเรียนผมได้เข้าชิงที่สนามสุพผมอยู่ม .3 และมีน้องๆอ,อีก2,000คนอยู่บนสแตนครับนี่คือครั้งแรกที่ผมต้องนำผู้คนมากมายถึงขนาดนั้นฮะแน่นอนฮะ แม้ว่ามันจะตื่นเต้นแต่มันก็ท้าทายมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือฟุตบอลข้างหลังครับกําลังดําเนินการไปอย่างดูเดือดเลือด่านครับผมนําทุกคนเชียร์นำทุกคนร้องเพลงนําทุกคนปรบมือนําทุกคนบูมบอลยิงเข้าครับพวกผมดีใจพร้อมๆงานครับมันเป็นความรู้สึกประหลาดมากจิตใจผมมันตื่นเต้นตื้นตันแล้วผมก็คิดมาเสมอว่ามันจะมีอาชีพอะไรบ้างไหม ที่จะสามารถทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนในสนามสุบพัชรสัยได้ฮะผมมานั่งคิดนอนคิดครับตั้งแต่มสม4สมห้ามหมันมีอาชีพอะไรบ้างนะที่ทํทำให้เรารู้สึกอย่างนี้ได้ครับผมนึกออกสองอาชีพครับอาชีพแรกครับผมอาจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็ตามครับจะมีคนปมมือรับคุณมีคนตั้งแถวรับคุณมีคนเห็นดีเห็นงานกับสิ่งที่คุณพูดครับแต่แน่นอนฮะ ด้วยเกดเฉลี่ย2.75เนี่ยไม่น่กเป็นนายกได้ฮะผมไปดูคอนเสิร์ตครับผมตื่นเต้นมากที่เห็นทุกๆคนร้องเพลงไปงพร้อมๆกันตะโกนพร้อมกันบางครั้งมีการตะโกนแซวระหว่างที่เราเล่นคอนเสิร์ตฮะผมชอบความรู้สึกอย่างนี้มากครับผมฝันเสมอเลยว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่ผมจะอยู่ตรงนั้นครับแน่นอนฮะด้วยความที่เกด2.75ของผมเนี่ย ผมดันเอนติดสที่เฉยเลยครับผมติดคณะวิศวะที่หนึ่งและติดคณะวิทยาศาสตร์อีกที่หนึ่งครับแม่ก็ตามใหญ่เลยว่าเอ๊ลูกจะถึงวันแล้วนะเอาไงดีจะไปเรียนที่ไหนผมเข้าไปในห้องฮนะหยิบเหรียญบาทมาเหรียญนหนึ่งอธิษฐานกับเหรียญบาทน,นั้นว่าขอให้ได้ไปทำวนตรีที่ยิ่งใหญ่หัว ไปเรียนวิศวะก้อยไปเรียนพิาศาสตร์ผมก็ดิดปึง้งแล้วก็เดินออกมาบอกแม่ว่าไปเรียนวิทย์าครับแม่ <laughs> นั่นคือการเลือกมหาลัยของผมครับเลือกคณะของผมซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากครับพด้วยเหตุผลนี้ครับปีแรกที่ผมเรียนมหาลัยครับผมแทบไม่เรียนเลยครับสิ่งที่ผมทําคือหาเพื่อนตั้งวงดนตรีครับแน่นอนนะผมมีวงดนตรีเล็กๆมากเริ่มเล่นเพลงของตัวเองเริ่มสนุกสนานละการมีเพื่อน เริ่มสนุกสนานก,การหาแฟนเพลงฮรโชว์แรกของเราหน้าคณะวิศาวะครับมีคนดูสามคนกับมาอีกสองตัวครับไม่เป็นไรเราสนุกมากฮะเราค่อยๆวันนี้สามคนพรุ่งนี้จะมีแฟนเพลงหกคนพรุ่งนี้จะมีแฟนเพลงสิบคนฮะจากสิบคนเป็นยี่สิบยี่สิบเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นร้อยครับนั่นคือวงตรีภูมิจิตครับวงตรีภูมิจิตประกอบไปด้วยชายหนุ่มเท่ๆสี่คนฮะ ซึ่งผมหวังว่าคุณจะเห็นว่าผมเท่ด้วยนะชายหนุ่มเท่ๆทั้ง4คนฮะค่อยๆขยายฐานแฟนเพลงจากเพลงที่ตัวเองเล่นฮะจนเริ่มกลายเป็นเฮดไลน์ของงานเทศกาลดนตรีมากมายฮะฟ a ดวิดีโ,ดโอบิ๊กเมล์เทนมีชื่อผมครับผมเป็นหนึ่งในเฮดไลน์ที่ถ้ามีชื่อวงผมลงไปแล้วก็มันจะมีแฟนเพลงจํานวนหนึ่งมาดูแน่ๆฮะผมชอบเวลาที่น่าตื่นเต้นอันนั้นมาก เราไม่เคยหันหลังไปมองปัญหาครับเราบุกไปข้างหน้าครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับที่เราสนุกกับการเป็นวงดนตรีอยู่3ามสี่ปีห้าปีครับเราพบว่าเราอยากแต่งงานฮะแน่นอนครับผมมั่นใจว่าครึ่งห้องประชุมนี้ครับต้องไม่รู้จักวงดนตรีภูมิจิตครับซึ่งนั่นมันพิสูจแล้วว่าเพลงผมอะไม่ดังซึ่งเพลงผมไม่ดังเนี่ยมันแปลว่ามันไม่มีค่อยมีงานจ้างแล้วไม่มีงานจ้างมันทําเงินไม่ได้ แม้ว่าจะไปอยู่ในงานเทศการดนตรีใหญ่ๆแต่ว่าถ้าคุณไม่มีงานจ้างตามผับตามร้านเบียร์ <c oughs> เงินมันแทบไม่เข้าคุณเลย <c oughs> โอเคถ้าแต่งงานผมจำเป็นต้องเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีผู้นำครอบครัวที่ดีต้องมีเงินเว้ยผมกลับไปทำงานเป็นวิศวกรฮะแต่นั่นคือช่วงเวลายากลำบากของผมครับผมตื่นเช้าหกโมงทำงานแปดโมง แน่นอนฮะวิศวกรไม่ใช่งานที่คุณสามารถทิ้งความรับผิดชอบทุกอย่างไปได้ง่ายๆจากเวลาที่คุณควรจะเลิกงานหกโมงครับคุณอจะเลิกสี่ทุ่มคุณจะเลือกเลิกเ,ลก,เลกเที่ยงคืนครับและเพื่อนๆก็กําลังรอซ้อมอยู่ผมก็ต้องไปซ้อมดนตรีหลังเที่ยงคืนจนถึงตีสองกลับบ้านตีสามตื่นหกโมงแล้วไปทํางานชีวิตผมวนลูปอย่างนี้อยู่เป็นปีครับเพื่อที่จะทําอัลบั้มใหม่ให้เสร็จ จาก1ปีครับมันเริ่มกลายเป็น2ปี2องปีเริ่มเป็นสามปี3ปีเริ่มเป็น5ปีแล้วมันก็กลายเป็น7ปีครับช่วงเวลา7ปีไม่ใช่แค่ผมสูญเสียวงดนตรีไปนะครับผมสูญเสียแฟนเพลงที่เคยไปตามดูผมทุกที่ครับทุกคนเริ่มมีลูกทุกคนเริ่มมีหน้าที่การงานทุกคนเริ่มมาดูผมไม่ได้เพลงที่ผมเขียนมีความเป็นผู้ใหญ่ น้องๆรุ่นใหม่ๆฟังแล้วไม่เข้าใจว่าผมกำลังสื่อถึงอะไรยอดวิวครับหลักหมื่นยอดสตรีมมิ่งหลักพันอัลบั้มขายได้หลักร้อยฮะนี่คือสิ่งที่ผมทุ่มเทไปเจ็ดปีครับผมรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังในตัวเองขึ้นเรื่อยๆฮะจนมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นงานคุณป้าผมเสียที่ต่างจังหวัดผมก็ เดินทางไปที่ต่างจังหวัดครับแน่นอนฮนะด้วยความเป็นศิลปินครับผมต้องใส่หมวกไปด้วยเผื่อถูกถ่ายรูปคู่แท็กลง a c e b o o k เนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นศิลปินอยู่ญาติผมครับทักผมทุกคนเลยพี่สิงโตมาด้วยเหรอมีคนทักผมอย่างนี้เยอะมากครับแต่ผมไม่เคยรู้สึกอะไรเลยผมรู้สึกสนุกสนานและดีใจครับแต่พอเป็นญาติทักครับ มันเกิดคำถามนึงขึ้นมาในใจครับว่ามันแปลว่าญาติอาจจะไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สิ่งที่คุณกําลังทํานั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ครอบครัวคุณรักคุณผมผิดหวังมากจริงๆแล้วผมขอบอกทุกคนไว้ผมกลับบ้านมาครับด้วยความผิดหวังต่างๆนานาครับผมเริ่มทะเลาะก,กับเพื่อนมากขึ้นฮะผมเริ่ม เป็นวิศวกรในวงครับมีปัญหาอะไรผมแก้ปัญหาด้วยวิธีวิศวกรครับแทงไปที่ปัญหาโดยที่บางครั้งผมไม่ได้ดูแลความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนะนอกจากครอบครัวไม่ภูมิใจเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเกลียดค่ายก็ไม่มีอยู่ครับผมรู้สึกผิดหวังขึ้นเรื่อยๆครับจนมีอยู่วันหนึ่งผมกลับไปที่คอนโดผมไปยืนที่ขอบคอนโดแห่งนี้ฮะัทั้งหมดเจ็ดชั้นฮะ ผมชะเง้อมองครับอากาศดีครับ Good day to die หรือเปล่าผมถามตัวเองครับผมควรจะจบชีวิตตอนนี้ไหมมันมีหลายๆเหตุการณ์ฮะทำให้ผมนึกถึงการทำอัตตาวินิบาตกรรมของ Rockstar มากมายผมกำลังคิดว่าหรืออันนี้คือวิธีที่จะทำให้ผมเป็นอมตะและมีคนพูดถึงเสมอ ด้วยความสั่นด้วยความกลัวด้วยความไม่มั่นใจครับจู่ๆมันมีประโยคหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวครับอาจเคยแพ้และเสียใจแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ต้องลุกขึ้นยืนใหม่อย่ายอมแพ้และข้ามันไปสิ่งที่เราหวังยังอยู่ไม่ไกลผมเดิน จากกำแพงกันนั้นครับแล้ไปนั่งทบทวนตัวเองว่าจริงๆแล้วด้วยจุดตรงนี้เรายัางทำอะไรได้อีกบ้างด้วยความเครียดครับผมก็เลยต้องออกไปหาผู้คนบ้างด้วยความที่งานเครียดงานหนักและผมไม่ได้เจอผู้คนสักเท่าไหร่ผมก็จึงต้องออกไปข้างนอกครับก็ออกไปกับเพื่อนด้วยความที่ตอนนั้นผมเป็นวงไม่ดังแล้วนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไร ก็คิดว่าไปนั่งกินน้งกินน้ํากับเพื่อนๆปรากฏว่าวันนั้นฮะโลกได้ส่งสัญญาณบางอย่างมาครับมีแฟนเพลงคนหนึ่งครับเดินเข้ามาหาผมผมอยู่ฝั่งนี้เนาะพี่พูดพี่พุดผมขอบคุณพี่มากๆเลยครับผมว่าเฮ้ยอะไรวะเออเกิดอะไรขึ้นพี่วันก่อนน่ะผมไปยืนอยู่ขอบตึกแล้วผมอยากฆ่าตัวตายพี่แต่เพลงพี่อะ่ะมันดังขึ้นมาในหัว ผมก็เลยโทรหาแม่แล้วผมก็ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายพี่ผมขอบคุณพี่มากๆเลยครับในช่วงเวลาที่ผมไมอได้ครับผม,มกันเถอะในช่วงเวลาที่ผมอยากฆ่าตัวตายก็มีคนนึงกำลังอยากฆ่าตัวตายฮะแต่ช่วงเวลานั้นเพลงของผมได้ช่วยผมและน้องคนนี้ไว้ครับผมจำได้มันเป็นบทสนนาที่ประหลาดมาก คือน้องเข้ามาขอบคุณผมนะแต่ผมกลับรู้สึกขอบคุณขอบคุณและจับมือไว้แน่นขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าครับจนผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราทำองดนตีเพื่ออะไรกันแนะ่ผมตั้งคำถามตัวเองคำถามนี้ไปอีกนานครับแต่ยังหาคำตอบไม่ได้จนวันหนึ่งครับผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นครับบริษัทผมอยู่ที่เมืองโตโยต้าแต่วันนั้นต้องพาลูกค้าไปกิฟูครับนั่งรถไฟไปห้าชั่วโมงนานมาก หลังจากที่คุยกับลูกค้าช่วงชั่วโมงแรกครับก็โอเคขายเครื่องจักรเราได้ละอีกสีชั่วโมงที่เหลือล่ะทําอะไรผมก็นั่งดูวิวริมทางไปเรื่อยฮนะนั่งคิดไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่าเฮ้ยนายเป็นวิศวกรนี่หว่านายเป็นนักแก้ปัญหานะถ้านายเอาทูลิงของวิศวกรมาแก้ปัญหาเรื่องความฝันล่ะนายจะทําอะไรได้บ้างผมนึกถึงวิชา industrial World study ครับเป็นวิชาทางอุตสาหการที่เรียนในวิศวกรรมครับ มันมีทูริงตัวหนึ่งชื่อ w i e y resolution ครับเจอปัญหาปัญหาหนึ่งตั้งคำถาม y ไป5ครั้งดูสิ root c ร์ s มันคืออะไรกันแน่โอเคพุทธิยศทำไมนายถึงทำบนตรีภูมิจิตเออเป็นถามที่เว้ยทำไมถึงทำบนตรีภูมิจิตนะก็เราอยากดังไงเราอยากไปเล่นคอนเสิร์ตอยากดังเอออยากดังอยากดังโอเคงั้นมาถามครั้งที่สครับ อยากดังแล้วไงอ่ะดังแล้วมันประโยชน์อะไรพอดังแล้วคนจะชื่นชมว่านายเท่ไงเอออแต่ว่าเรื่องดังกับเรื่องเท่ก็เป็นเรื่องรู้อยู่แล้วว่าเราทำมงร็อกเราก็อยากทั้งดังและเท่นี่ว่างั้นลองถามวายทั้งที่สามดูไว้แล้วความเท่อะทําไมนายถึงอยากเท่นักว่ะพุทธิยศทําไมวงตรีภูมิจิตต้องเท่ด้วยเพราะเมื่อนายเท่แล้วอะคนจะฟังนายเฮ้ยเออ เราเพิ่งเคยรู้เหมือนกันเว้ยว่าเราพยายามทำานตรีเพื่อให้คนฟังเราแต่มันยังไม่จบเท่านั้นเนี่ยเพิ่งถามวายมาสามครั้งถามวายทั้งที่สี่ครับแล้วทําไมนายถึงอยากให้คนฟังนายละ่ะเพราะว่านายจําแฟนเพลงวันนั้นได้ไหมละ่ะเขาฟังนายแล้วเขาก้าวไปมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เอออันนี้เริ่มน่าสนใจไม่เคยเข้ามาลึกภายในใจขนาดนี้มาก่อนเว้ยอะ แล้วทำไมนายถึงมีความสุขกับการที่ทำให้เพลงของนายมีคุณค่าตังนี้ขนาดนั้นล่ะวัยที่5ครับผมค้นพบว่าความฝันของผมจริงแล้วไม่ได้เป็นแค่ร็อกสตาร์ครับแต่ความฝันของผมแล้วจริงๆคือการทำบางอย่างให้สั่นสะเทือนผู้คนภายในใจเพื่อให้เขาก้าวไปข้างหน้าให้ดีขึ้นแน่นอนฮะกี่ฟูหนาวมาก ผมเดินอยู่ครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็นั่งรถไฟกลับอีกห้าชั่วโมงครับจึงว่าผมเดินทางห้าชั่วโมงเที่ยวครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับอีกห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงนั้นผมกลับมานั่งนึกคำถามใหม่ครับถ้าผมเจอคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่ผมตั้งใจฝันแล้วเราสามารถเปลี่ยนความฝันไปในรูปแบบอื่นได้หรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจผมไม่เคยถามตัวเองอย่างนี้มาก่อนเออถ้านายไม่ต้องยึดติดกับความเป็นร็อกสตาร์ล่ะ แต่นายยังสามารถสร้างคุณค่าที่ทําให้ผู้คนสั่นสะเทือนไปได้ละ่ะนายทำอะไรได้บ้างเป็นวิศวกรเนาะมีลูกน้องเนาะลองดีเวลีอปทีไหมเป็นคุณลูกเนาะมีคุณพ่อคุณแม่เนาะลองทําให้เขามีคุณค่าได้ไหมแล้วเรารู้จักคนเยอะแยะล่ะเราจะทําคุณค่าไรายได้เออเอามานั่งคุยไหมบันทึกเสียงไว้การคุยกันอย่างตั้งใจ ทำให้รู้สึกมีคุณค่าในช่วงเวลาน,นั้นและการเรามาเผยแพร่ทําให้คนฟังมีคุณค่าอันนี้คือต้นกําเนิดของมินไลฟ์พอดแคสต์ที่ผมทําทุกสัปดาห์ครับผมย้อนกลับไปที่สนามสุบพัชรใสอีกครั้งครับย้อนกลับไปถึงเด็กตัวน,น้อยๆคนหนึ่งตอนม3ารผมไปตอบเขาว่าคุณค่าที่นายชอบ ในวันนั้นคืออะไรมันคือการสร้างแรงสันสะเทือนภายในใจให้ผู้คนให้ได้มากที่สุดหมดยืดตัวพร้อมสามสี่รวมมือสามสี่พร้อมสามสี่ ผมมีสองคำถามครับคำถามแรกความฝันที่แท้จริงของคุณคืออะไรคำถามที่สองครับด้วยความฝันที่แท้จริงของคุณแล้วคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้จิตวิญญาณน,นั้นในรูปแบบอื่นๆได้หรือไม่และคำถามที่สามครับจากความเหนื่อยยากเจ็ดปีครับที่ผมพยายามแต่งงานครับผมแต่งงานแล้วครับ ขออนุญาสวัสดีคุณมีพลัร์ร์กาหานครับไว้เจอกันครับ